สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำคลิปเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลค่ะกับโครงการชิมช็อปใช้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นวันที่4แล้วนะคะของการเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เพื่อขอรับเงิน 1,000 บาทกันแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะลงทะเบียนรับสิทธิ์กันแล้วหรือยังแต่สำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือว่ายังไม่ทราบวิธีการลงด้วยวิธีอย่างไรบ้างวันนี้แม่อ้อยมีวิธีการมาเพิ่มเติมให้ค่ะหลังจากที่เว็บไซต์ของชิมช็อปใช้นะคะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ 1,000 บาทเมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันที่23กันยายนที่ผ่านมาค่ะพบว่ามีประชาชนแห่ลงทะเบียนกันค่อนข้างมากนะคะถึงแม้ว่าจะเปิดมาแล้ว3วันก็ตามค่ะแต่ยอดผู้สมัครก็เต็มทุกวันเลยนะคะวันละ1ล้านคนค่ะแต่ทว่าปัญหาและคำถามที่เกิดขึ้นจากการลงทะเบียนนั้นส่วนใหญ่มาจากระบบที่ล่าช้าค่ะรวมถึงรายละเอียดขั้นตอนที่ผู้สมัครอาจมองข้ามไปจนอาจทำให้เราเสียสิทธิ์ได้ค่ะดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียบเรียงขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงิน 1,000 บาทอย่างละเอียดเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดรับสิทธิ์ดีๆดังกล่าวนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเรามาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนก่อนนะคะข้อแรกค่ะอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปค่ะและข้อที่2นะคะเป็นคนสัญชาติไทยค่ะและมีบัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะคะข้อที่3ค่ะจำกัดสิทธิ์ลงทะเบียน10ล้านคนแรกเท่านั้นนะคะโดยที่รอบการลงทะเบียนวันละ1ล้านคนเท่านั้นค่ะระยะเวลาการลงทะเบียนนะคะ23กันยายนถึง15พฤศจิกายนหรือจนกว่าจะเต็มค่ะหลังจากที่เราตรวจสอบคุณสมบัติแล้วนะคะเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนก่อนที่จะลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์นะคะดังนั้นเราควรที่จะตรวจสอบดูพิกัดของร้านค้าก่อนค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะสำหรับวิธีการค้นหาร้านค้าก่อนที่จะลงทะเบียนเพื่อขอรับเงิน 1,000 บาทนะคะขั้นแรกค่ะเราจะต้องตรวจสอบหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการชิมช็อปใช้ค่ะซึ่งจะต้องเป็นร้านค้าในจังหวัดที่ไม่ใช่ภูมิลำเนาตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนของเราค่ะจากนั้นนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ chimshopchai.com ค่ะและให้เลื่อนสกอร์ดาวค่ะลงมาด้านล่างนะคะจะมีหัวข้อสีแดงๆนะคะว่ามาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศชิมช็อปใช้ค่ะแล้วก็คลิกที่กรอบที่เขียนว่ารายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีหน้าจอเปลี่ยนมาแบบนี้นะคะแล้วให้ค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการโดยสามารถเลือกค้นหาจากร้านค้าใกล้ฉันและค้นหาจังหวัดได้ค่ะโดยระบบจะแสดงผลการค้นหาให้หลังกรอกข้อมูลเสร็จค่ะพอเราได้พิกัดร้านค้าแล้วนะคะก็เลือกจังหวัดได้แล้วค่ะพอเลือกจังหวัดแล้วนะคะเราก็ไปกรอกข้อมูลลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ชิมช็อปใช้อีกทีค่ะและหน้าจอก็จะมีให้กรอกชื่อเบอร์โทรศัพท์รหัสบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็กดลงทะเบียนค่ะจากนั้นนะคะเรารับ SMS และอีเมลค่ะเพื่อแสดงผลการลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายใน3วันทำการค่ะและเมื่อเราได้รับ SMS แจ้งผลการสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ไปโหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะเพื่อใช้สิทธิ์ผ่าน G-Wallet ได้กับทุกธนาคารค่ะเราได้รับสิทธิ์ถึง2ต่อเลยนะคะทั้งสิทธิ์ใช้จ่าย 1,000 บาทที่ไม่ตรงกับทะเบียนบ้านนะคะและสิทธิ์รับเงินคืน 15% นะคะสูงสุด 4,500 บาทค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการเพื่อความสะดวกในการรับสิทธิ์รับเงิน 1,000 บาทเพื่อเป็นการท่องเที่ยวค่ะหากคุณคิดว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ
สวัสดีค่ะ